อย่าลืมกด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand ตัวริพับลิกันเขาเริ่มเปิดตัวการหาเสียงอย่างเป็นทางการด้วยการมีการโต้วาทีสดทางโทรทัศน์หรือเราเรียกว่าดีเบตครับใช่ไหมคะครับแล้วทรัมป์ยังไม่ยอมลงมาดีเบตนัดแรกบอกว่าไม่เอาเพราะเขารู้ว่าเขาจะกลายเป็นเป้าถ้าเขาลงไปดีเบตปั๊บเนี่ยจะตกเป็นเป้าให้ทุกคนรุมโจมตีแต่ทรัมป์เนี่ยกำลังถ้าพูดตรงๆเขาฉลาดฉันไม่ดีเบตแต่ฉันจะ Meet the Press Meet the Press เนี่ยเป็นรายการที่เคยดังมากในยุคสมัยก่อนนะครคับะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอะไรพวกนี้เวลาผู้นำจะพบกับประชาชนเนี่ยแล้วเราก็ลอกเรียนของตะวันตกในการ Meet the Press เนี่ยนะคะแล้วก็ให้ผู้นำได้พูดว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ออกมาแล้วรายการนี้ก็ดังแต่พอเมื่อตะวันตกเริ่มรายการนี้เริ่มไม่เป็นที่ฮิตอีกแล้วเพราะคนไม่เชื่อนักการเมืองก็หายไปแต่ตอนนี้ทรัมป์กำลังเอารายการ Meet the Press เนี่ยมาเป็นประโยชน์แต่วิธีการพูดของเขาเนี่ยในฐานะสื่อเราอยากจะเรียกว่า Meet the Press มากกว่า นะคะคือเขาพูดเนี่ยเอาดีเข้าตัวเหมือนเดิมถามนโยบายการเมืองทั้งหมดเนี่ยเขาไม่สามารถตอบอะไรได้บาคือตัวคนนักข่าวของตะวันตกเองเขาก็วิจารณ์ว่าทรัมป์พูดครั้งนี้เนี่ย Meet the Press ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่หมายถึงว่าเอาดีเข้าตัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆนโยบายที่ลึกๆลงไปเป็นยังไงเนี่ยทรัมป์ไม่มีนโยบายนะคะอ้าวถามคุณเรื่องของเอายูเครนละกันนะคะว่าคุณมีนโยบายเรื่องยูเครนยังไงที่จะแก้ปัญหาได้บอกถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะดึงปูตินชวนปูตินมานั่งที่ห้องหนึ่งแล้วก็เอาเซเลนสกี้มานั่งที่อีกห้องหนึ่งแล้วเขาจะเป็นคนจูงสองคนเลยมาเจอกันที่อีกห้องหนึ่งแล้วจะเจรจาแบบเหมือนกับเป็นคนกลางนะคะให้สองคนเนี่ยเขาพูดกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงถ้าเขาทำอย่างนี้เชื่อว่าทำได้สื่อก็ซักไปรายละเอียดว่าจะคุยยังไงเออเนี่ยยังไงเขาทำได้นะถามนโยบายลงลึกเพียงแต่คิดว่าเอาสองคนมาจับมือคุยกันเท่านั้นเองนะคะพอคุยเรื่องปัญหาเรื่องอย่าลืมนะคะว่าการทำปัญหาการหาเสียงในอเมริกาเรื่องใหญ่ที่ชาวอเมริกันสนใจคือเรื่องปัญหาการทำแท้งกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศทรัมป์ก็บอกเขาเคารพสิทธิทุกคนในเรื่องของการทำแท้งก็ไม่สนับสนุนการทำแท้งยกเว้นสามกรณีสามข้อห้ามที่เขาพูดกันแค่ว่าหนึ่งถูกข่มขืนหรือถ้าเด็กเกิดมาจะเป็นอันตรายหรือว่าแม่เด็กจะเป็นอันตรายหากว่ายังให้ดึงดันให้ตั้งครรภ์ต่อไปอะไรพวกนี้ออกมานะคะคือเขาพูดตอบเหมือนไม่ตอบในหลายๆประเด็นออกมาบอกว่าเออไว้ดูกันเองแล้วกันไปอย่างนี้ออกมานี่คือวิธีการของทรัมป์ที่คนก็บอกว่าถึงที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าทรัมป์ทำอะไรไม่ได้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับเขาถามว่าถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วเมื่อครบวาระแล้วเนี่ยเขาจะอภัยโทษให้ตัวเองไหมเป็นคำถามที่ตรงจุดมากเลยเพราะอย่าลืมว่าเวลาประธานาธิบดีกำลังจะงานสุดท้ายของประธานาธิบดีเวลากำลังจะพ้นตำแหน่งคือการลงชื่ออภัยโทษให้กับคนที่เป็นพรรคพวกของตัวเองหรือคนดังอย่างบูอย่างที่ที่ก่อคดีนะคะอย่างบูคนพ่อเนี่ยเวลาที่จะพ้นตำแหน่งอภัยโทษให้กับโรนัลด์เรแกนในคดีอิหร่านก็คือแอบลักลอบขายอาวุธให้อิหร่านเองนั่นแหละนะคะแต่ห้ามทั่วโลกขายได้แต่ตัวเองทำแล้วยังไงโรนัลด์เรแกนยังไงต้องโดนเล่นงานแต่อภัยโทษให้นะคะแล้วตัวของทรัมป์เองก็อภัยโทษให้กับแบนนอนซึ่งเคยเป็นอดีตเงาของตัวเองแล้วก็ก่อคดีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในโครงการคือร่วมกันที่จะสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกครับแล้วปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นล้านแล้วเพื่อนก็เอาไปเป็นล้านก็หมายถึงโครงการนี้บริจาคมาเนี่ยเข้ากระเป๋าพรรคพวกของทรัมป์ของแบนนอนหมดทรัมป์วันสุดท้ายก็อภัยโทษให้กับเขาให้กับแบนนอนเนี่ยนักข่าวเลยถามว่าถ้าสมมุติทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้ววันสุดท้ายเนี่ยคุณจะอภัยโทษให้ตัวเองไหมทรัมป์ก็ตอบดีมากเลยนะคะไม่มีวันนักข่าวก็ถามคุณไม่อภัยโทษให้ตัวเองไม่มีวัน
เพราะผมคิดว่าผมไม่เคยทำผิดนั่นเหนือชลั้นำเนี่ยเพี้ยนความคิดบางทีของเขาก็เรียกว่าได้ใจคนนะเวลาตอบแบบนักเลงอ่ะตอบแบบอืนี้อย่างมนี้ออกมาเลยนะอย่าลืมกด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand